ไปกันที่สายคุณนันทวัฒน์นะคะรออยู่แล้วนะคะจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์ว่ายังไงคะครับสวัสดีพี่ถนอมครับผมเชิญเลยครับคืออย่างนี้อย่างนี้ผมอยากปรึกษาถามว่าหลานสาวผมเนี่ยตอนเนี้ยอายุ17อาชีพรับจ้างทั่วไปพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่อาศัยอยู่ที่ชาวบ้านปลูกบ้านหลังเล็กๆอ่ะถ้าแบบพูดตรงๆเลยเหมือนเป็นกระท่อมอ่ะครับอยู่ชายคลองครับแล้วเรื่องราวของคุณมีปัญหาอะไรคะแล้วทีนี้ปัญหาคือมันมีเพื่อนของหลานสาวผมที่รู้จักกันอยู่คนนึงเป็นผู้ชายมาบอกว่าเอาแอปไม่ทำเฮ้ยมึงทำแอปนี่ให้กูหน่อยดิกูทำไม่เป็นแต่นี้หลานก็ถามว่าไอ้แอปที่ทำนี่ในการเรียนใช่ไหมบอกเออเสร็จแล้วหลานก็ทำไปทำแล้วบอกเอ้ยมันมีแอปทุกแอปหน้าด้วยเดี๋ยวพอทำไปปุ๊บมันก็ขึ้นมาว่าในโทรศัพท์ว่าแอปไม่สำเร็จเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปทำต่อเองอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็มาปีหนึ่งปีกว่าแล้วทีนี้ปรากฏว่าสองวันบ่ายที่ผ่านมานี่ครับเดือนนี้แหละครับมีหมายเรียกจากสน.นู่นแหละครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมายร่วมกันช่อโกงเนี่ยผมอยากทราบว่ามันทำไมเป็นแบบนี้แล้วผมอยากทราบว่าผมจะต้องทำไงครับเขานัดให้ไปวันที่20เนี่ยแล้วมันก็จะเอาเงินที่ไหนไปครับผมเนี่ยครับผมร่วมกันช่อโกงจากการโหลดแอปครั้งก่อนนั่นแหละคะใช่ครับแล้วเพื่อนก็เอาไปทำอะไรหลานผมหลานผมเนี่ยมันถามให้คนที่มาบอกแล้วบอกอันนี้เป็นแอปที่ในการเรียนใช่ไหมมันบอกใช่มันพูดอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแล้วได้ตังอะไรมาบ้างไหมที่ทำน่ะไม่ได้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วอย่างนี้ครับพี่ถนอมครับเมื่อวานหลานสาวผมก็บอกเอางี้มึงโทรไปหาไอ้เนี่ยสถานีตำรวจที่โน่นน่ะหลานก็โทรไปตำรวจบอกว่าให้เคลียร์กันเจ้าเนี่ยเคลียร์กันเองเขาก็ให้เบอร์โทรนั้นมาผู้หญิงเป็นผู้หญิงโทรมาบอกยอด50,000แต่นี่หลานก็โทรมาบอกเฮ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้50,000บอกก็โทรไปใหม่พอโทรไปเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยครับสดๆเนี่ยเขาบอกอ๋อแจ้งยอดผิดเป็นยอด30,000เนี่ยเขาพูดอย่างนี้อีกอะครับทีนี้ผมอยากถามว่าผมจะต้องทำยังไงแล้วมันจะตังค์ที่ไหนไปที่ไอ้นู่นอะในเชียงใหม่อะเดี๋ยวครับแล้วคุณแล้วที่โทรไปที่โรงพักอ่ะเอาเบอร์จากไหนโทรเอาเบอร์ในที่ว่าในหมายที่อยากมาครับผมเบอร์อะไรเนี่ยคุณบอกผมดิเบอร์อะไรโอ้ผมไม่ได้จดไว้เอาทีหลังมันเบอร์ศูนย์เป็นเบอร์มือถือของเขาอะครับชื่อสน.โรงพักภูพิงค์นิเวศอะไรอะครับผมภูพิงค์นิเวศนี่แหละครับผมยังคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นมิจฉาชีพส่งมาไม่ใช่โรงพักครับผมแล้วอย่างนี้ครับพี่ถนอมครับเมื่อวานผมก็พาหลานไปที่แบงก์กรุงเทพสาขาของ8ลำลูกกาปุ๊บไปคุยกับเจ้าหน้าที่ผมจะไปขอสเตทเมนต์ว่าอยากรู้ว่าไอ้ชื่อของหลานเนี่ยมันใช่หรือไม่ทีนี้เขาไปดูแล้วเขาบอกมันไม่ใช่เขาให้ออกสเตทเมนต์ไม่ได้แต่มันไม่ใช่ของน้องเบอร์ไม่ตรงกันเขาบอกถ้างั้นต้องไปที่แบงก์กรุงเทพที่บ้านนาพี่ครับผมก็พากันไปโน่นอีกคุณอนันวัฒน์ครับครับผมเอาอย่างนี้นะขอเบอร์โรงพักภูพิงให้พี่หน่อยผมยังจังหวัดเชียงใหม่อะคะใช่ครับยังปักใจเชื่อว่ามันจะเป็นหนังสือหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่ส่งมาอาจจะไม่ใช่ของจริงเพราะว่าพี่แล้วคุณนันวัฒน์คุณฟังก่อนนะครับคุณกรุณาฟังก่อนนะครับได้ครับผมได้ครับผมผมจะสรุปจบแล้วนะครับผมเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นหมายจากตำรวจมาจริงๆหรือเปล่าเพราะมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบตอนนี้นะครับเดิมมันโทรมาเดี๋ยวนี้ไม่โทรก็ทำเป็นหนังสือเดี๋ยวนี้ก็มิจฉาชีพนั่นแหละส่งหนังสือมาพอคุณโทรไปตามเบอร์ที่ก็บอกก็กลายเป็นว่าเหมือนกับตำรวจรับจริงซึ่งรู้ความจริงก็คือไม่รู้ตำรวจจริงหรือเปล่าหมายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ในประการที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมจึงถามคุณว่าที่น้องเขาไปทำเนี่ยได้เงินอะไรมาบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยแม้แต่จะดึงไม่มีการโอนเงินมาไม่มีอะไรมาทั้งนั้นเนี่ยผมต้องใส่คุณนันทวัฒน์คุณฟังอย่างเดียวครับครับฟังอย่างเดียวนะครับผม
อย่าพูดสวนมาเพราะว่าผมจะสรุปจบแล้วก็บอกคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้รับเงินมาเนี่ยมันจะไปช่อโกงเขาได้อย่างไรหลักฐานมันไม่มีแสดงว่าถ้ายกเว้นว่าเขาโอนเงินมาให้คุณแล้วคุณก็ไม่ชำระหนี้กับเขามันก็ไม่เข้าช่อโกงมันจะเข้าก็คือว่ากู้ยืมเงินจากแอปทั้งหลายกู้ยืมนั่นก็เป็นในทางแพ่งไม่ใช่ช่อโกงถ้าช่อโกงมันต้องไปหลอกเขาให้ได้มาซึ่งเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถามว่าเราได้มาไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรสันนิษฐานว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพคุณนันวัฒน์คุณเอาเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้มาเนี่ยนะแล้วก็หาเบอร์โทรศัพท์จริงๆที่โรงพักภูพิงที่คุณว่านะเอให้เอดามาแล้วคุณจดเบอร์คุณจดเบอร์ทีนี้คุณจดลองเปรียบเทียบกันดูว่าใช่ไหมพร้อมไหมคะเบอร์อะไรครับผม053 053 219 219ครับผม230ค่ะ230ครับผมร้อยเวรชื่ออะไรครับรู้ไหมร้อยตำรวจโทรแล้วเมื่อวานหลานมันบอกก็ลืมกันแล้วครับคุณจำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วมาปรึกษาคุณต้องจำให้ได้บ้างแล้วคุณเวลาจะปรึกษาเนี่ยนะสวัสดีครับสภ.ภูพิงหรือเปล่าครับใช่ครับผมผมรบกวนนิดหนึ่งครับผมเพราะเกรงว่าจะมีมิจฉาชีพผมโทรจากโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ทราบเรียนสายท่านใดครับจะยังไงครับผมครับหมายถึงว่าจะยังไงจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงครับผมครับจะขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งว่ามันมีหมายมาที่คนคนหนึ่งที่วาสนานาเขียวงามครับที่กรุงเทพเนี่ยนะชื่อวาสนานาเขียวงามนะครับนักการตรวจสอบชื่ออะไรครับจำชื่อไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นหมายจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยอยากจะสอบถามว่ามันเป็นหมายจริงหรือมิจฉาชีพที่หลอกลวงอย่างเงี้ยครับพี่เดี๋ยวให้เบอร์หัวหน้างานคดีนะครับลองสอบถามดูครับว่ามันมีหมายตามนี้ไหมดีครับเบอร์อะไรครับเป็นนะครับร้อยตำรวจโทสุพจน์086ครับ086 917 917 9688ครับ9688ร้อยตำรวจโทสุพจน์นะครับครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับทีมงานต่อบ้านนั่นน่ะอย่านั่งฟังเพลินนะ0869179688นี่ถ้าคุณให้เบอร์ผมมาเนี่ยผมเช็คให้ได้เลยเนี่ยคุณถามคุณก็ไม่จำอะไรไม่ได้ร้อยเวรชื่ออะไรก็ไม่รู้เบอร์อะไรก็ไม่ทราบคุณนันวัฒน์ครับผมเขายศตำรวจร้อยตำรวจโทครับผมนี่ไงผมกำลังติดติงคุณว่าคุณไม่มีอะไรสักอย่างใช่ไหมน่าจะมีข้อมูลให้เราเพิ่มเติมนี่กำลังเช็คให้สดๆเลยเนี่ยจะได้รู้ว่ามิจฉาชีพหรือของจริงนี่ไงแต่หลานสาวชื่อวาสนานาเขียวงามผมถามร้อยเวรน่ะติดต่อหลานสาวได้ไหมเอกสารนั้นอยู่ไหนไม่ได้อยู่กับตัวคุณเลยตอนนี้ใช่ครับอยู่กับหลานครับให้เขาส่งมาทางไลน์ได้ไหมคะถ่ายรูปมาให้แล้วส่งทางไลน์ทีมงานต่ออยู่ใช่ไหมครับโอเคเพื่อจะสอบถามนะครับว่าเพื่อเช็คดูซิวาสนานาเขียวงามใช่ไหมนาเขียวงามใช่ไหมใช่ครับผมนาเขียวงามเป็นหมายช่อโกงใช่ไหมคะหมายช่อโกงมีหมายนี้ไหมเดี๋ยวร่วมกันคดีก็เช็คร่วมกันช่อโกงเดี๋ยวเขาเช็คดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไงถ้าพบว่าเป็นความจริงก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวนต้องไปนี่แหละผมอยากทราบว่าถามพี่ว่าวันที่20เนี่ยเขาให้ผมไปผมจะต้องทำตัวยังไงอะครับไม่ต้องทำตัวยังไงก็ไปพบพนักงานสอบสวนทำตัวไงครับเอามีอะไรที่เป็นหลักฐานไปได้บ้างนะครับมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ไปก่อนครับให้เขาสอบปากคำก่อนให้เขาสอบก่อนแต่เขาไม่จับใช่ไหมครับไม่จับจับไหมอันนี้เขาออกหมายจับใช่ไหมไอ้ที่มานี่เป็นหมายเรียกว่าเรียกตัวครับหมายเรียกถ้าหมายเรียกก็ยังไม่จับก็ไปให้การไม่ผมกลัวไปถึงโรงพักแล้วกลัวเขาจะเอาตัวหลานไว้อะไรอย่างเงี้ยต้องก็ไม่แน่เพราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นหมายเรียกเนี่ยเขาก็อาจจะแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับไปที่ท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์นะครับผู้หมวดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้หมวดครับมีผู้ที่ถูกออกหมายจับชื่อวาสนานาเขียวงามมีไหมครับข้อหาช่อโกงครับวาสนาหมายเรียกมั้งครับค
ค่ะหมายเรียกหมายเรียกโทษจิตหมายเรียกมีไหมครับเดี๋ยวคุณหัวครับมีฮะมีวัฒนาแนนหนุ่มมือหรือเปล่าหน้าเขียนอันนี้มันมีเดี๋ยวพอจะมีเลขหมายหรือเปล่าไม่มีตอนนี้เขาปรึกษามาว่าเขาก็จะไปพบแต่ว่าเกรงว่ามันจะไปยังไงดีเพราะเขาอยู่กรุงเทพครับอ๋อมันมีหมายเรียกมั้งครับหมายเรียกมั้งเช็คให้ชัดใจได้ไหมคะเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวให้คนที่ถูกหมายเรียกเนี่ยติดต่อผู้หมวดอีกทีหนึ่งเนาะผมเลยโอเคครับมาครับชื่อทีนี้ชื่อหรือวาสนานาเขียวงามนาเขียวงามนาเขียวงามใช่เขาเรียกไปไม่ไหร่ยังไงไม่ทราบเนาะเดี๋ยวข้อหาร่วมกันช่อโกงเป็นหมายเรียกมาทีนี้ตอนนี้มันมิจฉาชีพมันมาหลากหลายรูปแบบใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงใช่ไหมครับโอเคที่เมื่อกี้ผมฟังสายอยู่นะเมื่อกี้เราถ้ากรณีเป็นหมายเรียกเนี่ยไม่สามารถพนักงานสอบสวนไม่สามารถจะจับได้นะก็มาตามหมายเรียกนะฮะถ้ากรณีหมายเรียกไป2ครั้งท่านไม่มาพบกับพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายจับครับอันนี้น่าจะใช่จริงๆนะครับตอนนี้เป็นหมายเรียกนะพบหลักฐานแล้วว่ามีจริงเนาะครับมันมีหมายเรียกมันจะต้องกำกับชื่อเบอร์โทรของพนักงานสอบสวนด้วยเนี่ยใช่ครับชื่ออะไรเพราะว่าคุณที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยเขาว่าสถานะเชียงงามนี่แหละครับท่านลืมชื่อพนักงานสอบสวนนะมันต้องมีครับท้ายหมายมันมีชื่อของพนักงานสอบสวนและเบอร์โทรฮะเข้าใจครับท่านแต่ว่ามิจฉาชีพมันก็ทำเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับที่เราเลยต้องโทรมาเช็คก่อนมิจฉาชีพก็มาไหมนี่เมื่อก่อนนี่บอกว่าโทรศัพท์มาจากโรงพักโน้นในอ้างว่าเป็นตำรวจพอเอาไปมาเอาถูกหลอกลวงแต่มิจฉาชีพมันก็รู้ทันเพราะผบ.ตร.ท่านก็สั่งนะครับบอกว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้ระวังเจ้าตำรวจเขาก็เตือนใช่ไหมมันก็มาไม่ใหม่มันทำเป็นหมายเรียกมาไม่ใช่แล้วใส่ชื่อร้อยเวรเบอร์โทรเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวผมขอชื่อของผู้ออกจำหมายเรียกใช่ไหมคะครับเดี๋ยวมันต้องผมนี่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะฮะถ้าคนถ้าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยเป็นผู้ออกหมายไม่ครับท่านผู้ใดแค่นั้นแต่ออกหมายสารวัตรผู้หมวดรองสารวัตรเดี๋ยวผู้หมวดเดี๋ยวผมให้เขาหาเอกสารหลักฐานแล้วก็ยืนยันชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวโทรหาผู้หมวดอีกทีหนึ่งนะเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับฝากชาวบ้านกับผู้หมวดด้วยนะผู้หมวดนะฝากชาวบ้านด้วยนะเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเขาผิดจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็ไปให้การเลยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับไม่มีนะไม่มีครับถ้าจับก็ให้ผู้หมวดช่วยประกันตัวให้เลยดูท่านนะไม่มีปัญหาเราปากแล้วนะคะได้ผมขอรอรายละเอียดก่อนนะฮะว่าเป็นพนักงานสอบสวนผู้ใดที่ออกหมายเรียกไปแค่นั้นนะฮะมันจะมีเบอร์โทรอะไรต่างๆนั่นนะนะครับได้เดี๋ยวอันนี้โทรเบอร์นี้โทรหาผู้หมวดได้เลยใช่ไหม0869ได้เลยครับผมเบอร์โทรผมเลยฮะครับขอบคุณมากขอบพระคุณค่ะท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์นะคะคุณนันทวัฒน์ครับผมพี่นันทวัฒน์คุณจดเบอร์ยังเมื่อกี้ร้อยตำรวจสุพจน์นะคะคุณต้องฟังและจดด้วยสิรู้ในประโยคของคุณโดยตรงเลยนะ086จด086ครับผม917ครับผม9688 9688ครับผมคุณไปเอาหลักฐานที่ร้อยตำรวจโทสุพจน์ร้อยตำรวจโทสุพจน์ครับผมคุณไปหาหลักฐานมานะว่าไอเนี้ยร้อยเวรที่มีชื่ออยู่ในนั้นอ่ะในหมายเรียกชื่ออะไรค่ะซึ่งมันอาจจะตรงกันก็ได้นะคุณอย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากๆเนี่ยแต่ให้รู้ว่าเบอร์จริงเนี่ยของผู้หมวดสุพจน์ในเบอร์นี้นะแล้วอีกอันนึงนะที่ประเภทคุณโทรไปถามแล้วก็บอกว่า 50,000 อ๋อผิดเด้อจริงๆแล้ว 30,000 อันนี้มันมีพิรุธต่อได้ต่อได้ไม่ได้นะพูดมาแบบนี้ตำรวจก็ไม่ต้องเขาไม่พูดแบบนี้ใช่ค่ะเพราะงั้นมันมีพิรุธอยู่นี่คือเบอร์จริงของตำรวจตัวจริงแล้วก็คุณดูว่ามันตรงกับไอ้มิจฉาชีพนั้นไหม
ถ้าเบอร์ตรงกับตำรวจทั้งชื่อและทั้งเบอร์โทรก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าจะตัวจริงเพราะมิจฉาชีพมันทำเบอร์ได้หมดแต่คนที่พูดไม่ใช่ตัวจริงค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณดูรายละเอียดแล้วโทรไปหาผู้หมวดสุพจน์โอเคไหมได้ครับเรื่องขออนุญาตถามอีกข้อนึงเมื่อวานที่ไปกันสองแบงค์เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเขาบอกไม่ต้องถามผมแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องคุณไม่ต้องครับผมไม่ต้องพูดตรงนั้นนะพูดไปก็มันไม่สามารถพูดอะไรได้เพิ่มเติมคุณต้องเช็คตรงนี้ก่อนสอบสวนเองสอบสวนเองใช่คุณต้องเช็คจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปพบพนักถ้าเป็นความจริงก็เอาตามที่ทางผู้หมวดแกว่าก็นัดผู้หมวดไปนะครับผมแล้วไปถึงถ้าไปถึงโน่นแล้วผมไลน์หาพี่ถนอมนั่นครับผมเป็น FC ของพี่อยู่ใน Messenger ครับแจ้งความคืบหน้าอ่ะคุณทักมาเลยทักมาได้เลยครับยินดียินดีผมแคปหมดที่ทำอะไรทำอาหารผมยังมียินดีคุณทักมาได้เลยนะเพื่อให้คุณได้ปลอดภัยนะจะได้ไม่ต้องถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความกระจ่างครับครับสวัสดีครับยินดีนะคะคุณนันทวัฒน์